มีข่าวที่ดังมากช่วงวิกเก็ตที่ผ่านมาน้องผมเป็นดีเจเหมือนกันดีเจเก่งแต่ปีที่แล้วดันมีนามสกุลใหม่ชื่อว่าดีเจเก่งเกียร์อาร์โอเคต้องย้อนรอยนิดนึงขับรถกระบะถอยชนรถข้างหลังข้างหลังออกบอกว่าข้างหลังชนข้างหน้าข้างหน้าชนข้างหลังชนกันไปชนกันมาตอนนั้นเป็นข่าวดังมากล่าสุดออกมาโพสต์ว่าขออโหสิกรรมให้กับพี่สรยุทธ์นะแล้วก็คือตอนนั้นน่ะแกบอกว่าแกรู้สึกเหมือนกับคาใจเพราะตอนที่พี่สรยุทธ์นำเสนอข่าวของเก่งเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเรียกแทนตัวเขาว่ามันทำให้ชีวิตเขาพังไม่มีที่ยืนในสังคมแล้วหลังจากนั้นนะก็มีทีมงานของเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์ต้องเล่าเช้าเนี่ยไปเช็คเทปแล้วเขาบอกจริงแล้วพี่สรยุทธ์ไม่ได้ใช้คำว่ามันเลยเราไปดูข้อมูลก่อนจริงแล้วเป็นไงต้องขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์สนุก.com ด้วยกันละกันนะครับ